ใครอยากให้วิเลเทพย้ายไปเจลีกทีมใกล้ๆชนะทิพย์พิมพ์999เข้ามาหน่อยนะครับพ่อครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครมีกดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับความบันเทิงในฟุตบอลอาเซียนครับพ่อครับเราจะหยุดอยู่แค่การเตะฟุตบอลในเฉพาะประเทศไทยในอาเซียนไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ครับเราต้องมองไกลไปถึงลีกเพื่อนบ้านลีกประเทศญี่ปุ่นลีกเกาหลีด้วยครับเพราะว่ามันมีความบันเทิงแทรกอยู่ทุกอนูครับพ่อครับวิลเทพกำลังจะย้ายมีดีลจากที่ไหนอย่างไรบ้างทีมใกล้ๆชนาทิพย์มีหรือเปล่าเอเจนซี่เขาว่าอย่างไรพาไปรับชมกันแบบครบถ้วนพร้อมกับข้อมูลก็สิบด้วยครับพ่อครับแต่วันที่17มกราคมนี้ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกก็จะจับฉลากกันแล้วนะครับ BG ปทุมดูท่าก็จะไม่เสริมใครแน่นอนแล้วล่ะครับแต่ทางฝั่งอาเซียนทีมใหญ่จากอาเซียนอีกทีมนึงยะโฮดรุทัสซิมครับพ่อครับทีมแชมป์โค้ชแชมป์จากมาเลเซียที่แข่งเมื่อไรแกก็ได้แชมป์มาเลเซียเมื่อนั้นแหละครับดึงกองหน้ามาจากทีมอูดิเนเซ่แล้วนะครับพ่อครับโอ้โหไม่ธรรมดาบอกเลยว่าถ้ามาอยู่ไทยลีกตัวนี้จะแพงที่สุดนะครับยะโฮดรุทัสซิมดึงตัวเฟอร์นันโดฟอริเทรี่กองหน้าตัวเป้าเมดฟิลด์ตัวรุกอดีตตัวทีมชาติอิตาลีชุด U 16 17 18 19 20ขึ้นมาอดีตนักเตะมาลาก้าเจนัวเอมโบลีโบคาจูเนียวัตฟอร์ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดฤดูกาลที่แล้วอยู่กับอูดิเนเซ่นะครับแต่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ขนาดไม่ค่อยได้ลงไป4ยิงไป2แอสซิสต์ไป1เฟอร์นันโดฟอริเตรี่อายุ31ปีนะครับย้ายมาอยู่กับยะโฮรุทัสซิมครับแหมยะโฮซื้อตัวใครเมื่อไหร่ยังไงมันก็ซื้อตัวดีๆทั้งนั้นครับแต่ผู้เล่นมาเลเซียก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับไม่ค่อยเอาฐานเท่าไหร่หรอกครับหวังว่าจะได้เจอกับ BG หวังว่าจะได้เจอกับทีมไทยนะครับไปที่เรื่องของฟุตบอลจีนบ้างนะครับพ่อครับฟุตบอลจีนช่วงนี้ก็กำลังจะปิดฤดูกาลหลังจากมีข่าวว่ากำลังจะเจ๊งมันจะเจ๊งช่วงนี้ก็มีข่าวที่ดามใจฟุตบอลลีกจีนกันบ้างแล้วนะครับสื่อจีนตีข่าวครับว่านี่คือผลผลิตของฟุตบอลจีนนะเขาน่าติดทีมชาติจีนแต่เขาไปเลือกติดทีมชาติสวีเดนแหมสื่อจีนตีข่าวครับว่าแจนคาจุสเต้ครับกองกลางทีมชาติสวีเดนอายุ22ปีที่เคยอยู่กับมิดเจนแลนด์และตอนนี้ย้ายไปแรนลีกใหญ่ของฝรั่งเศสนะครับค่าตัว10ล้านยูโรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจีนล่ะครับพ่อครับไอ้ค่าตัว10ล้านยูโรแล้วเป็นนักเตะสวีเดนแบบนี้ครับแหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กอายุ22ปีเจนคาจุสเต้คนนี้นี่นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางสนามคุณพ่อเป็นชาวอเมริกาเฮติคุณแม่เป็นชาวสวีเดนนะครับพ่อแม่แกครับย้ายไปอยู่เมืองจีนตั้งแต่แกอายุ5ขวบอยู่ที่เมืองหลุยหยางแล้วย้ายไปที่เมืองปักกิ่งคือย้ายบ้านไปหลายที่ครับตั้งแต่5ขวบถึง12ขวบก็เล่นฟุตบอลกับอะคาเดมี่ในเมืองจีนครับ Chinese Sport ปักกิ่งหลังจากนั้นพออายุ12ปีแกก็ย้ายกลับไปสวีเดนประเทศของประเทศแม่แกเองนั่นแหละครับสื่อจีนก็รายงานยังไม่รอช้าครับว่านี่ไงผลผลิตของเรามีนักเตะเก่งๆเหมือนกันปั้นเขาตั้งแต่ตอน5ขวบถึง10ขวบครับพ่อครับตามนั้นแม่เรื่องราวของชนาทิพย์ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนก็โพสต์สั่งลาเจ้าเจกันเพียบแล้วนะครับพ่อครับทั้งเคนโทคุระใครจำได้หรือเปล่าที่ผมเคยเรียกแกว่าเคนยิงนกขออภัยที่แซวแกตอนนั้นแกเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักของเจ้าเจมากนะครับแกบอกแบบนี้ครับว่าทำให้ดีที่สุดผมมองว่าคุณจะทำให้ดีที่สุดในเส้นทางใหม่นะครับช่วงเวลาที่ชนะกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรคุณคือสมบัติอันล้ำค่าของผมรอยยิ้มของคุณชนะทำให้ทุกคนมีความสุขนี่คือเคนโทคุระหรือเคนยิงนกที่หลายคนรู้จักกันนะครับแล้วเจโบทอยแกว่าไงบ้างครับเจโบทอยแกบอกว่านักเตะทุกคนเหมือนพี่น้องกันแต่เมื่อทีมที่ดีที่สุดญี่ปุ่นเดินทางมาหาคุณต้องไปตอนนี้โอกาสเป็นแชมป์มาถึงแล้วคาวาซากิไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เติมเองครับคาวาซากิให้คุณเล่นอย่างอิสระแล้วเคลื่อนที่ไปทุกจุดที่คุณต้องการได้สร้างผลกระทบให้กับทีมและผมรู้ว่าชนะต้องการแบบนั้นผมมีความสุขกับเขาจริงๆแหม
พี่เจโบทรอยแกเป็นพี่คนสนิทของชนาธิปอีกคนนึงนะครับส่วนอากิโตะฟุกุมุริอดีตเด็กฟอนตาเล่ครับซึ่งย้ายมาซัปโปโรชาติกว่าแล้วครับแกจะพูดอย่างไรแกเป็นคนที่เฮฮาครับลองฟังสำนวนแกดีกว่าครับโชคดีที่ฟอนตาเล่นะเจชนาธิปเวลาเจอกันอย่ามาอยู่ฝั่งเดียวกันนะแกก็ยังยิงมุกเสมอครับพ่อครับถึงเห็นแกหน้าตาคิดเครียดขมึงคึงขังแต่จริงๆฟุกุมุริแกโคตรฮาเลยนะครับแถมเป็นคนที่จ่ายบอลให้กับชนาธิปบ่อยครั้งอีกด้วยไปกันที่เรื่องของวีระเทพป้อมพันธ์มั่นนะครับพ่อครับแหมวีระเทพป้อมพันธ์มีข่าวมีกระแสมาตลอดว่าจะย้ายไปเจลีกหรือเปล่าตั้งแต่จบ AFF ซูซูกิครับแล้วนะครับจนญี่ปุ่นเขาประกาศไม่ให้ต่างชาติเข้ามาจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์พูดง่ายๆว่าเข้ามาได้อีกทีหนึ่งช่วงต้นเดือนมีนาคมครับและไม่รู้ว่าจะให้เข้าจริงหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะปิดประเทศอีกครับคนที่ไม่ได้มีวีซ่าพำนักอาศัยอยู่ก็จะไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ครับช่วงนี้ครับถึงจะเข้าได้ก็ต้องขอกันยกใหญ่แถมการพิจารณานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยครับก็มีการเปิดเผยมาจากคุณนารวิโหลทองเจ้าของเมืองทองยูไนเต็ดแล้วล่ะครับว่าอนาคตนักเตะคนนี้จะไปค้าแข้งในเจลีกอย่างแน่นอนครับเพราะเมืองทองแกสร้างคอนเน็กชันอยู่กับสโมสรหลายสโมสรไปแล้วอยู่แล้วล่ะครับทั้งอุระเรดไดมอนด์จูบิโลอิเวตะวีระเทพป้อมพันธ์มิดฟิลด์ที่โชว์ฟอร์มได้โคตรเด่นในซูซูกิครับนะครับนารวิแกบอกครับว่ามีแผนอยู่แล้วครับว่าจะปล่อยตัวแกไปญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ช่วงต้นปีนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดได้เลยครับเรารอได้นารวิแกก็บอกครับว่าขอจบฤดูกาลนี้ก่อนโดยยืนยันแล้วครับว่าจะเป็นการไปแบบยืมตัวก่อนนะครับซึ่งอันนี้จริงมันก็เหมือนกับช่วงที่ชนาธิปธีรธรธีรศิลป์ไปนั่นแหละครับถ้าไปซ้อมแล้วดีถ้าไปลงแล้วมันได้ดีลนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ยืนยันแล้วครับว่าวีระเทพต้องไปเจลีกเพราะไม่ไปไม่ได้แล้วสุดยอดได้ยินข่าวนี้แล้วปลื้มใจครับพ่อครับวีระเทพป้อมพันธ์ตอนนี้เมืองทองอาจจะคุยเรื่องสัญญากับแกไปแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาของแกกับเมืองทองจะหมดกลางปีแสดงว่ามีการคุยสัญญาเพิ่มขึ้นไปแล้วครับเพื่อที่จะได้ขายวีระเทพให้กับเจลีกได้ด้วยครับคือทีมจากฝั่งไทยชอบแบบนี้เนี่ยครับพ่อครับก่อนหมดสัญญาเล็กน้อยจะมีการต่อสัญญาแล้วก็ไปดีลกับทีมเพื่อให้ขายได้กำไรกลับมาบ้างครับส่วนเอเจนซี่อย่าง FPS Management and Consulting เอเจนต์เดียวกับชนาธิปสงกสินที่เพิ่งขายชนาธิปได้130ล้าน150ล้านนี่แหละครับน้องวีระเทพแกก็เพิ่งเซ็นสัญญาเข้าอยู่ในเอเจนซี่FPS Management and Consulting นี่แหละครับพ่อครับเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับแหมปีนี้เป็นปีที่แกท็อปฟอร์มดีเหลือเกินครับนอกจากขายชนาธิปได้แล้วจูเนียร์นี่เกล้าก็กำลังจะหมดสัญญานะครับตอนนี้เล่นอยู่ในลีกจีนเป็นฤดูกาลแรกลง17ยิง14ได้เงินบานเซอร์จิโอโซเรสกับท่าเรือก็กำลังจะหมดสัญญาอาจจะได้รับเงินอีกออสวาลโดอดีตทีมชาติบราซิลที่เคยมาเล่นกับบุรีรัมย์ก็ย้ำๆว่าจะย้ายมาไทยลีกอีกพิทธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลที่มีข่าวว่าจะไปเจลีกสัญญาก็ยังไม่ได้ต่อกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแหมแล้วหลายคนจะไม่รู้นะครับพ่อครับวีระเทพป้อมพันธ์แกเคยเล่นฟุตบอล5คนมาก่อนตอนที่ย้ายไปอยู่จุฬาแกเพิ่งมาเล่นฟุตบอล11คนแบบจริงจังกับจามจุรียูไนเต็ดครับแล้วเมืองทองก็ซื้อมาในช่วงนั้นนั่นแหละครับพ่อครับช่วงที่เล่นให้กับทีมมหาลัยจามจุรียูไนเต็ดหรือสโมสรฟุตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นแหละครับแหมแกลงทุนมาก่อนนะครับพ่อครับซึ่งเป็นการซื้อวีระเทพมาตั้งแต่ปี2018นะครับหรือเมื่อ5ปีที่แล้วตอนแกอายุเพิ่ง19 20ปีเองครับการขายอะไรกลับมาบ้างการปล่อยยืมอะไรกลับมาบ้างก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกหรอกครับพ่อครับช่วงที่ปล่อยชนาธิปธีรศิลป์ธีรธรยืมตัวนะครับยังได้เงิน5ล้าน10ล้าน20ล้านกลับมาจากทีมในเจลีกเลยครับแม้แต่ทีมเจลีกเนี่ยก็คุ้มครับกระแสแฟนบอลไทยได้ไปเชียร์ได้ค่าโฆษณาต่างๆเพิ่มขึ้นแค่นี้ก็คุ้มแล้วล่ะครับพ่อครับเมืองทองก็คุ้มด้วยครับกระแสจากเมืองทองก็ได้ร้อนแรงกลับมาเหมือนเดิมสักทีครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับพ่อครับอย่าลืมกดไลค์สักหนึ่งครั้งครับไม่งั้นผมจะไม่มีข้าวมาม่ากินครับพ่อครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่า
ฝากด่านและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ